สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเสงประจำเดือนกันยายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่9ดาบเข้ามาอยู่ใบแรกไพ่ดาบคือไพ่เสียหายนะคือไพ่ความเครียดแหละคิดเยอะหนักใจเหนื่อยท้อนะคะปัญหาสุขภาพนะคะไพ่สองไม้เข้ามาหาเครียดเรื่องงานอาจจะมีปัญหาให้เราต้องเครียดบ้างในช่วงนี้แล้วก็อีกผลของไพ่การเงินที่มันมีค่าใช้จ่ายนะอาจจะเข้ามาทำให้คนที่เกิดปีมะเสงนะเกิดความเครียดแล้วก็บางคนไม่ใช่แต่ในเรื่องของการทำงานก็ยังอยู่ในช่วงที่กำลังเรียนด้วยนะคะก็ต้องเร่งเรียนให้มันจบนะคะฉะนั้นในช่วงนี้มันก็มีเรื่องคิดเครียดให้ปวดหัวบ้างนะคะก็อย่าไปเครียดนะมองว่าเรื่องของการทำงานต่างๆนะหรือว่าในเรื่องของโอกาสนี้มันยังเข้าหาแล้วยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะคะและอีกอย่างนึงถ้าเราเห็นอิทธิพลของไพ่แบบนี้นะคะไม่ใช่ไพ่9ดาบอย่างเดียว2เหรียญ5เหรียญด้วยเป็นไพ่ของคนที่ไม่ต้องการในเรื่องของชื่อเสียงหรือไม่ต้องการในเรื่องของแสงอะไรนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบสมถะนะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างเรียบง่ายด้วยนะคะฉะนั้นก็มองว่านะคะคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องให้เครียดก็จริงนะคะแต่ก็ยังมีดวงนะคะที่จะมีผู้ใหญ่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้นะคะเรื่องของการทำงานหรือว่าการมีที่ปรึกษาหรือการทำงานเป็นคู่นะคะก็อาจจะเข้ามานะทำให้คนที่เกิดปีมะเสงต้องปรับตัวนะคะให้มากในช่วงนี้ค่ะก็มองว่าปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆคลี่คลายไปรวมถึงบางคนที่อาจจะได้ในเรื่องของงานก็ได้เข้ามาเราก็ต้องทำงานค่ะให้พ้น5เดือนนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนหรือถ้ากำลังรอข่าวในเรื่องของการทำงานอยู่นะคะก็มีโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะต้องมองว่า9เหรียญนี่คือค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องสุขภาพเข้ามาบ้างนะแต่เป็นการเงินที่ต้องจ่ายออกไปนะเป็นการเงินที่จ่ายออกไปแล้วมันเกิดประโยชน์ไม่ใช่การเงินที่เสียหายนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเรื่องของการเงินเราก็ไปควบคุมอย่าให้มันเกิดค่าใช้จ่ายที่บานปลายแต่ถ้ามันมีค่าใช้จ่ายที่มันจำเป็นต้องจ่ายนะคะก็ถือว่าอย่าไปเครียดเพราะการเงินตรงส่วนนี้เป็นการเงินที่เราต้องจ่ายออกไปแล้วดีอ่ะจ่ายออกไปแล้วเกิดประโยชน์อะไรประมาณนี้นะคะเราก็ถือว่าในเรื่องของการเงินนี่ยังไม่ได้แย่ขั้นสุดแล้วถ้ามองว่าการเงินเนี่ยนะเป็นหนี้เป็นสินอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถใช้หนี้ได้ไหมใช้ได้ค่ะเพราะคนที่เกิดปีมะเสงก็ยังเห็นที่บนของไพ่การเงินบางส่วนปรากฏขึ้นโดยเฉพาะการเงินชดเชยการเงินที่มาจากประกันสุขภาพอะไรต่างๆนี่นะคะยังเข้ามาอยู่ในช่วงนี้นะซึ่งถือว่านะคะในเรื่องของส่วนการเงินตรงส่วนนี้มันยังเข้าหาอยู่นะคะแล้วถ้ามีปัญหาหนี้สินมันก็ยังมีโอกาสปลดหนี้ได้นะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโดนพบรักต่างวัยนะหรือว่าคนเก่าอาจจะกลับเข้ามาเป็นความสัมพันธ์นะคะที่นะคะอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปหรือค่อยพัฒนานะจริงๆอ่ะนะอิทธิพลของไพ่ความรักบางทีเนี่ยนะเราก็พบรักนะในช่วงเนี้ยกำลังคบหากับใครสักคนนึงอยู่แต่มันก็มีความแตกต่างกันนะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนี่นะคะมันก็เป็นความรักที่ยังเกิดความไม่ลงตัวนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่นะอาจจะแบบเข้ามานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์มากในช่วงนี้ค่ะกำลังคบหาอยู่ดีอยู่คนเก่ากลับเข้ามาเป็นรักซ้อนนะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมองว่ามีโอกาสที่จะพบรักที่ดีไหมมีค่ะแต่คนโสดอาจจะต้องนะคะพยายามนะคะปรับในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะต้องพยายามตัดไปนะคะถ้าเราเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนเก่าแล้วต้องทำให้ชัดเจนนะหรือถ้าเราไม่มีใครเลยนะคะถามว่าคนเก่าจะกลับมาไหมมีไพ่คนเก่าขึ้นคนเก่าก็จะกลับมาค่ะเราก็ต้องพัฒนานะคะกับเขาให้ดีนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ปลื้มกับคนเก่าเท่าที่ควรแล้วก็ต้องทำให้เรื่องของความสัมพันธ์มันชัดเจนอ่ะหรือมันน่าเชื่อถือกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยความรักก็เป็นคู่บุญกันนั่นแหละเป็นคู่ที่ช่วยเหลือกันยามเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็ยังมีไพ่ความรักดีๆนะคะเข้ามาบ้างนะคะเพียงแต่ว่าจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของช่วงเวลาหรือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเขารักเราไม่เหมือนเดิมหรือว่ายิ่งรักกันยิ่งมีปัญหาเยอะอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาในช่วงนี้โดยเฉพาะมันไปคาบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยและผู้ใหญ่ก็เป็นตัวแปรด้วยนะซึ่งเข้ามากดดันความสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะฉะนั้นการที่จะรักกันเนี่ยมันก็เป็นแค่คนสองคนนะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรกันหน้าที่จะเคลียร์ใจกันนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องของความรักนะคะไม่มีช่องว่างจะทำให้ความสัมพันธ์นะคะดีมากยิ่งขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็ไพ่9ดาบอยู่แล้วแหละอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะเรื่องของไมเกรนนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงบนน่ะนะทรงอกถึงศีรษะ
อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะเรื่องของลำไส้ด้วยนะเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาด้วยเรื่องของการขับถ่ายนะก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้ขับถ่ายทุกวันเลยประมาณนี้แล้วก็บางคนเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องของแบบว่าปวดฟันปวดฟันปวดเหงือกนะคะเข้ามาบ้างแต่เดี๋ยวนี้เห็นอีพนของไพ่คุณหมอแหละนะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรจะเจอคุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาดูแลค่ะนะแล้วก็คนที่เกิดปีมะเสงก็ต้องไปตรวจสุขภาพด้วยแหละนะคะแล้วก็ต้องหาเวลาไปทำบุญนะคะมากๆทำบุญในบ้านก่อนทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ไปทำบุญข้างนอกค่ะจะทำให้กุศลส่วนนี้นะคะเข้ามาทำให้ปัญหาติดๆขัดๆของคนที่เกิดปีมะเสงนะคะเกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ควรตั้งไว้บริเวณหัวเตียงนอนนะเป็นที่ที่ผิดที่ผิดทางควรที่จะกราบอัญเชิญท่านนะคะออกมาไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ต้องไว้ที่สูงด้วยนะจะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาเนี่ยเข้ามาคุ้มครองดวงชะตาเราได้อย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันเป็นอย่างไรนะคนที่เกิดนะคะปีมะเสงวันอาทิตย์นะคะอาจจะมีปัญหากับเรื่องงานบ้างในช่วงนี้อาจจะเครียดบ้างหรือกำลังเรียนอยู่ก็เร่งเรียนให้มันจบนะคะหรือให้ระวังปัญหากับผู้ใหญ่นิดนึงนะหรือการทำงานกันหรือการประสานงานกันในช่วงนี้อาจจะเกิดความล่าช้าบ้างแต่ถือว่านะคะยังไงก็ยังได้รับโอกาสที่ดีกับเรื่องงานอยู่โดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคนที่ขายประกันนะหรือคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงคนที่เป็นครูนะคะหรือแม้แต่นะคนที่นะคะขายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะคะก็เป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องนะคะฉันก็ถือว่าอาจจะมีความเหนื่อยบ้างแต่อาจจะเป็นความเหนื่อยที่มันเกิดโอกาสมากกว่าในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าจะมีเรื่องของรายได้หรือการเงินชดเชยปรากฏขึ้นในช่วงนี้นะคะหรือมันจะเป็นแบบทุกขลาภไงในช่วงนี้นะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอยากให้ไปปรับกันค่ะแล้วก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดศีรษะไมเกรนแล้วก็การอักเสบบริเวณข้อมือนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะเรื่องของการทำงานเป็นคู่นะคะถือว่ายังส่งผลดีแต่ต้องปรับในเรื่องของการทำงานให้มากโดยเฉพาะเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของช่วงเวลานะคะซึ่งต้องพูดคุยกันให้เยอะส่วนเรื่องของการเงินนี่ถือว่าค่าใช้จ่ายยังมีนะโดยเฉพาะเรื่องของการกินกันอยู่เนี่ยหรือค่าใช้จ่ายในครอบครัวอาจจะมีบ้างนี่อยากให้ไปควบคุมส่วนเรื่องของความรักนี่ถือว่าเด่นแล้วคนโสดมีดวงที่จะพบรักแต่ว่าอาจจะพบรักทางไกลนะหรือความสัมพันธ์นะคะยังเป็นความรักที่ยังนะคะไม่ได้เริ่มในเรื่องของการปรับกันอย่างเต็มที่อาจจะเป็นเพราะเหตุในเรื่องของช่วงเวลาก็ได้ฉะนั้นต้องเปิดโอกาสหรือเปิดใจนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นคู่ที่รักกันแต่ช่วงนี้มันเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องมาเอาใจกันนะเหนื่อยที่แบบต้องทำงานเหนื่อยที่ต้องกลับดึกๆนะคะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องแบบพยายามนะคะที่จะแบบเอาใจใส่กันนิดนึงแล้วก็สิ่งไหนที่เป็นความเหนื่อยสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ต้องปรับกันก็ให้ไปปรับกันนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารอยู่ในช่วงที่มีโอกาสที่จะได้เจอคนเก่าคนเดิมนะมีโอกาสที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะหรือว่าเรื่องของกลุ่มลูกค้านะคะหรือผู้ใหญ่นะคะที่เคยให้การสนับสนุนกันนะคะอาจจะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะรวมถึงธุรกิจเก่าธุรกิจเดิมนะคะหรือการต่อยอดทางด้านนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะส่งผลในด้านดีลูกค้ากลุ่มเก่านะคะจะพูดปากต่อปากออกไปนะทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆนะเกิดโอกาสมากๆค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้นะอาจจะเข้ามาค่ะแล้วก็อาจจะมีการเงินเก่าๆเข้ามาด้วยนะเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันก็ยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะฉะนั้นเราก็ไปควบคุมส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักต่างวัยนะคะรวมถึงคนเก่าอาจจะกลับเข้ามานะคะแต่ต้องระวังการคบซ้อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ต้องระมัดระวังค่ะปัญหาเรื่องของมือที่สามหรือคนเก่าที่เคยมาแทรกในเรื่องของความรักอาจจะกลับมานะฉันอาจจะต้องแบบไประมัดระวังตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพโรคเก่าโรคเดิมเนี่ยอาจจะกลับมานะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธการทำงานในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะการทำงานกับเพื่อนนะคะหรือว่านะคะอาจจะมีนะคะในเรื่องของความขัดแย้งเข้ามาในช่วงนี้ค่ะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะกับเรื่องของการทำงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้อาจจะเข้ามาแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่ะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเรื่องของความขัดแย้งด้านการเงินต่างๆนะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะก็อาจจะไปรักเพื่อนของตัวเองแหละนะซึ่งความสัมพันธ์มันยังเกิดความไม่ลงตัวนะคะจันต้องใจเย็นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็อาจจะมีนะคะปัญหากันหรือคู่ครองคนรักอาจจะไม่ซื่อสัตย์นะฉะนั้นเราก็ต้องไประวังด้วยนะคะต้องพยายามลดของลดทิฐิอีโก้ลงนะในช่วงนี้ต้องใช้หลักปณีปนอมค่ะจะทำให้เรื่องของนะคะการทำงานหรือเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักทุกอย่างมันดีมากขึ้น
คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าการทำงานยังส่งผลดีค่ะอาจจะมีความยุ่งๆบ้างนะแต่ถือว่ายังไงก็เป็นเรื่องของงานที่เกิดโอกาสแน่นอนคือบางคนทำงาน2ที่หรือทำงาน2อย่างอะไรประมาณนี้นะรวมถึงคนที่ทำงานด้านการเงินนะคะก็ถือว่าเกิดโอกาสส่วนเรื่องของรายได้นะอาจจะเป็นเดือนที่มีการหมุนจ่ายบ้างแต่เป็นการหมุนจ่ายที่เกิดประโยชน์นะหรือว่าเป็นการลงทุนที่เกิดกำไรนะฉะนั้นถือว่าในเรื่องของการเงินต่างๆดีโดยเฉพาะคนที่แบบทำธุรกิจด้านการปล่อยเงินกู้อะไรประมาณนี้นะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่นะคะมีปัญหาการเงินแล้วกำลังทำเรื่องกู้เงินกับสถาบันการเงินนะมันก็มีโอกาสค่ะที่จะเดินบัญชีผ่านอะไรประมาณนี้ฉะนั้นถือว่าการเงินอาจจะหมุนบ้างแต่ถือว่ายังเป็นการหมุนที่เกิดประโยชน์หรือเกิดความสำเร็จด้านการเงินส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะมีคนเข้ามาคุยมากกว่า1คนค่ะต้องให้คุยกันให้มากกว่า2เดือนน่ะถึงจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะมองว่านะคะในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหานะคะการแยกกันบ้างในเรื่องของการใช้จ่ายเงินแต่เดือนนี้นะคะอาจจะมีความคิดที่จะมาลงทุนร่วมกันนะก็ถือว่ายังลงทุนได้นะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังอาการปวดกระดูกค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าการทำงานนะคะส่งผลดีค่ะจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นหรือโอกาสด้านการทำงานนะคะจะเข้ามางานหนักยังเหนื่อยนะหรืออาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีการขยายธุรกิจนะคะหรือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะส่วนคนที่นะคะอยู่ในช่วงที่กำลังวางแผนที่จะแต่งงานมันก็อาจจะมีความยุ่งบ้างต้องทำงานด้วยไงต้องเตรียมงานแต่งด้วยก็มองว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรส่วนเรื่องของการเงินรายได้เข้ามาค่ะแต่ว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีความรับผิดชอบเยอะแล้วก็ไปควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วกันส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักแต่ต้องระวังค่ะต้องระวังการคบซ้อนนิดนึงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะเรื่องของมือที่3แหละนะคะอันนี้ต้องระวังนะหรือต้องพยายามปรับกันให้มากนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะถือว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหากับเรื่องงานบ้างแต่ว่างานกำลังเกิดโอกาสแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการเงินเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีมากๆในช่วงนี้ด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินอาจจะเป็นคนมีหนี้มีสินมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ถือว่ามีดวงที่จะปลดหนี้ได้นะคะหรือมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่สำหรับคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักหรือพบคนเข้ามาช่วยหรือแก้ไขปัญหาชีวิตให้นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะแต่เป็นคู่ที่นะคะเป็นคู่ทุกคู่ยากแหละนะหรือยังเป็นคู่ที่นะคะช่วยเหลือกันนะคะหรือยังเป็นความรักที่ยังสดใสอยู่นะคะฉะนั้นอยากให้ปรับกันนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนคนที่เกิดวันเสาร์ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเรามีหนี้อยู่แล้วฉะนั้นในเรื่องของการใช้จ่ายที่มันมากจนเกินไปนะคะเราก็ไม่ควรนะคะที่จะใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์นะคะอาจจะต้องพยายามใช้หนี้ให้มันหมดซะก่อนนะคะจะทำให้เรื่องของการเงินและเขาของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันศุกร์วันอังคารวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่าการทำงานยังต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะคะแต่ถือว่าปัญหาต่างๆนะคะจะค่อยๆคลี่คลายออกไปแล้วก็อาจจะเตือนคนที่เกิดปีมะเสงให้ระวังเรื่องของคำพูดหรือการเจรจาด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงศุกร์ก็ยังเตือนว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยหรือของคนในครอบครัวนะคะหรืออยู่ในช่วงที่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนั่นแหละนะคะฉะนั้นการเงินมันยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะหรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดปรากฏขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ไประวังส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่าคนโสดนะคะก็มีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามานะคะพัฒนานะหรือพูดคุยในเรื่องของความรักค่ะแต่ให้ระมัดระวังนะคนที่ไม่หวังดีนะอาจจะมายุแยงตะแคงรั่วนะทำให้ความสัมพันธ์ดีๆนี้นะคะแย่ลงไปนะคราวนี้อย่าหูเบาอ่ะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็ต้องระวังค่ะเป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นความรักนะคะที่ต้องรอคอยนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาการแต่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสรวมถึงนะคะปัญหาอะไรถ้าสามารถให้อภัยกันได้ก็ควรที่จะให้อภัยแล้วก็ต้องระวังอย่าปิดกั้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์รักระหว่างสามีภรรยาไม่งั้นเรื่องของมือที่3หรือคนที่ไม่หวังดีนะคะจะมากระซิบข้างหูจะมายุแยงนะคะทำให้แตกร้าวกันได้นะฉะนั้นนะคะคำพูดของคนอื่นนะคะไม่สู้นะคะเรื่องของหัวใจของคนทั้ง2คนนะคะเราก็ต้องปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของความดันค่ะเรื่องของความร้อนอุบัติเหตุในเรื่องของการถูกน้ำร้อนลวกประมาณนี้แล้วก็นะคะ
เรื่องของระบบทางเดินหายใจนะรวมถึงนะคะเรื่องของอาการปวดกระดูกหลังอะค่ะกระดูกไขสันหลังนี่แหละช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ